ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการประกอบนะครับคาบูของ Yamaha JR Tierra Speed นะครับซึ่งก็นะครับมีลักษณะที่เหมือนกันนั่นแหละทั้ง3รุ่นเลยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอาจจะแตกต่างเบอร์นมหนูแต่ผมก็จำไม่ได้เด้อจำบ่ได้ครับพี่น้องแล้วก็ที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือลูกลอยนะครับตระกูล JRนะครับลูกลอยจะเป็นลูกลอยทองเหลืองส่วนเทียร่าสปีดจะเป็นลูกลอยพลาสติกเด้อพี่น้องเด้อจากคลิปที่ผ่านมาเด้อได้ทำการตรวจเช็คมีโอ125ไปนะครับผลปรากฏว่าไปใส่คาร์บูเรเตอร์ของท้องตลาดมาไม่รู้ยี่ห้อไหนแหละนะครับจำบ่ได้นะครับแล้วทีนี้มีอาการเร่งวูบนะครับเพื่อนๆเร่งวูบเร่งไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยคุยกับลูกค้าว่าจะทำการแปลงคาร์บูเรเตอร์ของ JR ใส่นะครับเบื้องต้นนะครับคาร์บูเรเตอร์ที่มีลักษณะเก่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะถอดนมหนูออกไม่ได้ใช่ไหมนมหนูเดินเบานะครับในกรณีที่เราถอดนมหนูเดินเบาไม่ได้นะครับก็ให้เอาเข็มหรือว่าสายไฟแย่ให้ทะลุก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ให้ทะลุเห็นแสงรอดไว้ก่อนเด้อนะครับสำหรับนมหนูเดินเบานะครับเพราะว่าถ้านมหนูเดินเบาตันเนี่ยนมหนูเดินเบาทําหน้าที่จ่ายน้ํามันทุกรอบทุกวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเบาสตาร์ทนะครับวงจรความเร็วรอบสูงนะครับนมหนูเดินเบาก็จะยังคงจ่ายน้ํามันตลอดเวลานะถ้านมหนูเดินเบาอุดตันการจ่ายน้ํามันอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะกี้นะครับผมได้ใส่เสื้อเข็มเร่งลงไปรูกลางหรือว่ารูใหญ่นะเสื้อเข็มเร่งนะครับให้เอาด้านแบนขึ้นบนนะถ้าเราประกอบในลักษณะนี้ก็คือให้เอาท้ายแบนนะครับขึ้นมาด้านบนนะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้นะครับไขควงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับกระแทกลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้นะครับเสื้อเข็มเร่งลงไปจนสุดนะครับเพื่อนๆนะตีก็ต้องระวังด้วยนะอย่าให้มันบี้มันแบนนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวปริมาตรการจ่ายน้ํามันมันจะไม่เหมาะสมนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือโอริง1ตัวนะครับนี่โอริงตัวนี้นะครับโอริงตัวนี้ถ้าเป็น RC ก็เขาก็บอกว่าไปเอาโอริงไฟแช็กนั่นแหละมาใส่ถ้าเป็น RC นะโอริงตัวนี้ถ้าหากเราไม่ใส่นะครับเพื่อนๆถ้าหากเราไม่ใส่นะโอริงตัวนี้จะอยู่เนี่ยรูตรงกลางนี่แหละนะครับรูที่เราใส่นมหนูหลักนี่แหละนะครับเราจะใส่ตามหลังเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็คืออันดับแรกเราจะใส่เสื้อเข็มเร่งเข้าไปใช่ไหมตามด้วยโอริงแล้วก็ตามด้วยชุดนมหนูนะครับเพื่อนๆถ้าหากโอริงตัวนี้นะครับที่เราทําการใส่อยู่นี้นะครับถ้าเราไม่ใส่หรือว่าฉีกขาดหรือว่าลูกยางแข็งนะหรือว่าโอริงแข็งตัวนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้นะครับน้ํามันมันลอดเข้าไปบริเวณนี้นะครับทําให้รถเกิดอาการส่วนผสมหนานะครับเพื่อนๆรถเกิดอาการส่วนผสมหนานะครับถ้าปริมาณน้ำมันในถ้วยลูกลอยนะครับหรือว่าในถ้วยคาบูในตูดคาบูน้อยนะครับเพื่อนนมหนูไม่จุ่มไม่ถึงน้ำมันนะครับอาจจะบริเวณนี้แหละบริเวณที่ใส่โอริงจุ่มไม่ถึงน้ำมันนะถ้าโอริงมันสึกโอริงมันไม่ดีนะครับมันจะดูดอากาศเข้ามาทีนี้ก็จะกลายเป็นส่วนผสมบางนะครับเพื่อนๆนะถ้าโอริงมันสึกแต่ว่าณตรงที่โอริงอยู่มันจุ่มไม่ถึงน้ํามันนะครับมันจะดูดอากาศเข้ามาแทนนะครับเพื่อนๆนะผลเสียทั้ง2อย่างเลยนะครับถ้าจุ่มลงไปในน้ํามันนะครับก็ดูดน้ํามันขึ้นมาแต่ถ้าจุ่มไม่ถึงน้ํามันก็ดูดอากาศขึ้นมานะครับผลเสียทั้งนั้นเลยนะทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนะครับลูกลอยนะครับเพื่อนๆถ้าประกอบแบบนี้คือประกอบผิดนะให้คว่ำหน้าลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้คว่ำหน้าลงแบบนี้ให้สังเกตลูกลอยเห็นไหมลูกลอยจะมีรอยบากรอยบาดอยู่นี่รอยที่เขาเว้ามานะครับไอ้ด้านที่เขาเว้ามานะครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับสกรูจูนนะครับเพื่อนๆนะให้สังเกตดีๆด้วยนะครับถ้าหากเรานะครับใส่ผิดด้านแล้วเวลาไปประกบถ้วยน้ํามันก้นคาบูเข้าไปนะครับจะกลายเป็นนมหนูปิดจะกลายเป็นเข็มลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยมันจะปิดตายนะครับเพราะว่ามันจะไปดันกันกับก้นคาบูเรเตอร์นะครับทําให้มันดันเข็มลูกลอยให้อยู่ในตําแหน่งปิดนะดังนั้นใส่ให้ถูกด้านนะครับเพื่อนเพื่อนะครับรถที่มีอายุเก่าขนาดนี้ไปขยับแรงหน่อย
ลูกลอยอาจจะแตกอาจจะหักก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคาร์บูเรเตอร์มันอาจจะเก่าไปแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้อายุมันก็ราวๆ20ปี30ปีแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ JR Tierra Speed นะทีนี้ก็ทำการเช็คด้วยนะครับว่าเข็มลูกลอยที่เราประกอบเข้าไปนั้นทำงานปกติหรือไม่นะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับหลังจากที่ประกอบชุดลูกลอยชุดนมหนูเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้จะมีประเกนนะครับเป็นประเกนไม้ก๊อกนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่มีประเกนไม้ก๊อกหรือว่าชุดซ่อมไม่มีขายก็ตัดกระดาษประเกนหนังใส่ก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับมันไม่ขาดไม่ย้วยนะครับก็ทากาวแล้วก็ประกอบขันน็อตเข้าไปนะแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้รูโชคนะครับเวลาเราจะประกอบโชคนะครับเพื่อนๆนะอย่าเอาสปริงเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเห็นหลายเคสเอาสปริงเข้าไปก่อนนะครับลูกโชคนะครับเข้าไปก่อนตามด้วยสปริงนะครับเวลาประกอบนะครับเพื่อนๆถ้าประกอบหน้างานจริงๆก็คือเอาสปริงนะครับสอดเข้าไปในสายโชคก่อนนะครับแล้วค่อยเอาสายโชคไปเกี่ยวกับลูกโชคนะครับเพื่อนๆอันนั้นถึงจะถูกต้องนะทีนี้นะครับเข็มเร่งนะครับเพื่อนๆเข็มเร่งจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ5ล็อกนะครับเพื่อนๆโดยปกติสแตนดาร์ดจะมาอยู่ที่ล็อกตรงกลางนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้นะครับรถประหยัดน้ำมันก็เอาขึ้นไปล็อกด้านบนนะถ้าอยากให้รถประหยัดน้ำมันก็นี่แหละย้ายกิฟล็อกตรงกลางเนี่ยเอาขึ้นไปเอาไปล็อกด้านบนนะถ้าอยากให้รถกินน้ำมันนะครับถ้าอยากให้รถกินน้ำมันส่วนผสมหนาก็เอามาลงที่ด้านล่างก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการปรับเข็มเร่งนะสำหรับรถที่นะครับไม่มีล็อกลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีล็อกลักษณะแบบนี้ก็ให้ตัดพลาสติกนะครับรองข้างล่างเอาก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ส่วนผสมมันหนาขึ้นนะทีนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับเมื่อพูดถึงสายคันเร่งนะครับเพื่อนๆโดยปกติสายคันเร่งเราจะสอดเข้าไปในฝาปิดคาร์บูเรเตอร์ด้านบนหรือว่าฝาปิดลูกเร่งอันนี้ยืมสายเร่งโนวามาเด้อนะครับปกตินะครับเราจะสอดเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้นะครับเรายังไม่สอดนะเราจะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูก่อนนะโดยปกติแล้วฝานะครับแล้วก็สปริงนะครับสมมุติว่าใส่ฝาเข้าไปก่อนแล้วนะสมมุติอย่างนี้นะครับใส่ฝาปั๊บใช่ไหมนะครับสอดสายคันเร่งเข้าไปในฝาแล้วก็ใส่สปริงนะครับแล้วก็นะครับผมจะทำให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะนี่นะครับเวลาประกอบนะครับก็แบบนี้นะครับสปริงจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวปั๊บนะครับใส่เข็มเร่งเข้าไปนะครับเพื่อนๆใส่เข็มเร่งเข้าไปก่อนเด้อนะครับหลังจากที่ใส่เข็มเร่งเข้าไปแล้วนะครับสมมุติว่าใส่เข็มเร่งเข้าไปนะครับสมมุติว่าใส่เข็มเร่งไปตรงนี้เราจะใส่ด้านคว่ำลงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีแง่งเล็กๆนะไอ้แง่งเล็กๆนะครับจะไปลงตรงร่องที่เราใส่สายคันเร่งพอดีนะครับไอ้แง่งเล็กๆน่ะนะครับแง่งเล็กๆน่ะนะครับจะไปลงจะไปลงตรงร่องนะครับที่เราใส่สายคันเร่งพอดีนะครับเพื่อเป็นตัวป้องกันไม่ให้สายเร่งหลุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับวิธีการใส่นะครับเห็นหลายๆคนใส่เอาด้านหงายขึ้นนะจ้าสายเร่งหลุดเข็มเร่งหลุดเป็นประจําเลยนะครับเจอมาบ่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะครับมันก็ไม่หลุดง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีสปริงเป็นตัวดันไว้อยู่นะครับเพื่อนๆนะมันไม่เผยเลยทีเดียวนะทีนี้นะครับการที่เราจะดัดแปลงนะครับการที่เราจะดัดแปลงคาบูรถ2จังหวะไปใส่รถ4จังหวะนั้นให้เพื่อนๆทำการอุดรูตรงนี้นะครับรูที่เป็นรู2ทีนะครับเพื่อนอุดให้ถูกรูนะระหว่างรู2ทีกับรูหายใจของคาร์บูเรเตอร์นะครับให้เพื่อนๆอุดรู2ทีนะไม่ว่าจะเป็นคาร์บูเดดหรือว่าคาร์บู JR ที่นำมาแปลงนะครับถ้าเราไม่ทำการอุดรูน้ำมัน2ทีนะแน่นอนครับรถจะสตาร์ทติดยากหรือบางเคสนะครับติดได้แต่นะครับรอบเครื่องจะค้างเดินเบาไม่ได้เพราะว่าอากาศมันจะเข้าเยอะส่วนผสมจะบางนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับก็สำรวจโดยรอบนะครับเพื่อนๆมีความผิดปกติไหมนะครับแต่ที่แน่ๆต้องทำใจนะคาบูเก่ามันอาจจะมีอาการรวนบ้างเนื่องจากลูกเร่งมันสึกนะครับเสื้อ
เสือลูกเล้งมันสึกนะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับเช็คลักษณะแบบนี้ห้อยโหนไว้แบบนี้หรือเอาตั้งพื้นตั้งตรงนะแล้วก็ปล่อยน้ำมันเข้าไปภายในขบูถ้าเป็นไปได้ก็ทิ้งไว้1คืนเพื่อเช็คว่าลูกรอยของเราทำหน้าที่ปิดน้ำมันได้ดีหรือไม่นะครับดีมากน้อยแค่ไหนนะถ้ากรณีเร่งด่วนก็ให้เพื่อนๆเอาสัก 2-3 ชั่วโมงก็พอนะครับเพื่อนๆนะถ้าหากมีอาการรั่วซึมที่รูระบายด้านล่างก็ถอดออกมาทำการแก้ไขชุดจะเข็มลูกรอยกับลูกรอยใหม่นะครับเพื่อนๆ นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรมาฝากมากแต่คลิปหน้าเราจะไปทำการดัดแปลงคาร์บูเรเตอร์ใส่รถคันนี้กันนะครับ